สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นแน่นอนว่าต้องเป็นระเบิดนิวเคลียร์ผลงานของสองชาติมหาอำนาจรัสเซียและสหรัฐที่สร้างและทดสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ละลูกบอกได้เลยว่ามีแสงยานุภาคไร้กาศสามารถทำลายล้างพื้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ10กิโลเมตรจนหายวับไปกับตาได้แถมบางลูกยังรุนแรงกว่าระเบิดที่เคยทิ้งในฮิโรชิมาตั้ง 3,300 เท่าว่าแต่จะมีกี่ชนิดและสร้างความวินาศสันตโรได้มากแค่ไหนอย่าพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดซาบอมบ้าใช้ยาโหดจากรัสเซียไม่ได้มาเล่นๆแต่มันคือของจริงเพราะในปี1961สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียได้เปิดตัวผลงานชิ้นโบแดงตะบึมแรงอย่างซาบอมบ้าระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นมาถามว่าแรงแค่ไหนนะหรอก็แรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยทิ้งในเมืองฮิโรชิมาถึง 3,300 เท่าขึ้นแทนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทั้งใหญ่ทรงพลังและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยล่ะโดยราชาแห่งระเบิดหรือ RDS 220ถูกสร้างขึ้นในปี1961ภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์ระหว่างโซเวียตสหรัฐและประเทศพันธมิตรซึ่งการสร้างอาวุธที่มีแสงยานุภาครุนแรงก็เท่ากับเป็นการแสดงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าอีกฝ่ายนั่นเองซึ่งระเบิดที่โซเวียตสร้างเป็นระเบิดไฮโดรเจนมีน้ำหนัก27ตันความยาวประมาณ8เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2เมตรมีการทำงานแบบ3ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันทำให้เกิดแรงอัดและเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ให้ความร้อนและใช้พลังจากการระเบิดนี่แหละนำพาความร้อนให้ทำลายล้างต่อไปหลังจากสร้างเสร็จก็ได้เวลาทดสอบในวันที่30ตุลาคมปี1961โดยมีโลเคชั่นอยู่เหนือเกาะโนวายาเซมลียาในมหาสมุทรอาร์กติกระเบิดถูกปล่อยโดยติดเท่ากับร่มชูชีพขนาดยักษ์และมีเวลาให้เครื่องบินขนส่งออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้น10กิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งซาบอมบ้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังสร้างแรงระเบิดขนาด50เมกะตันตูมเกิดเป็นแมกรูเพ็ดทะลุผ่านชั้นสตาร์สโตเฟียไปถึงความสูงมากกว่า60กิโลเมตรพร้อมกับแสงวาบจากการระเบิดไปไกลมากถึง 1,000 กิโลเมตรเรียกได้ว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มสุดๆแต่แม้ว่าจะดรอปประสิทธิภาพลงไปจากเดิมครึ่งหนึ่งแล้วด้วยแสงยานุภาคที่จัดมาอย่างเต็มแรงระเบิดที่เกิดขึ้นสามารถทำลายหมู่บ้านร้างที่อยู่ห่างออกไป55กิโลเมตรทำให้เกิดแผ่นดินไหวราวๆ 5.25 ริกเตอร์ในบริเวณโดยรอบระบบการสื่อสารเป็นอัมพาตไป1ชั่วโมงอีกทั้งมีการประเมินว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาระหว่างการระเบิดเท่ากับ 1% ของพลังงานเฉลี่ยที่ดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกและความร้อนที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดการเผาไหม้ระดับ3ไกลออกไปถึง100กิโลเมตรยังไงก็ตามดูเหมือนอาวุธชิ้นนี้จะเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อซะมากกว่าด้วยขนาดของอุปกรณ์จึงไม่สามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีได้รวมถึงเครื่องบินที่ใช้ขนส่งยังถูกสกัดกั้นได้ง่ายมันจึงไม่เคยถูกพิจารณานำมาใช้งานจริงเลยกระทั่งเกิดการลงนามในสนธิสัญญาจำกัดการทดสอบนิวเคลียร์ในปี1963โครงการนี้ก็ต้องถูกเผาเก็บลงชั้นใต้ดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอะดูเหมือนว่ารัสเซียจะไม่จบแค่รูปเดียวเพราะในปีต่อมาวันที่24ธันวาคมปี1962ก็จัดของขวัญรับคริสต์มาสเป็นระเบิด 24.2 เมกะตันชื่อ K219และทดสอบที่เดิมกันอีกรอบแม้จะมีอนุภาคน้อยกว่าซาบอมบ้าประมาณครึ่งหนึ่งแต่พลังการทำลายล้างก็รุนแรงจนต้องจัดอันดับไว้ต่อจากซาบอมบ้ากันเลยทีเดียวปฏิบัติการแคสเซิลโซเวียตสร้างระเบิดนิวเคลียร์เขย่าโลกไปแล้วมีหรือสหรัฐจะยอมหลังความสำเร็จระเบิดไฮโดรเจนที่สมบูรณ์แบบและใช้ดิวเทอเรียมเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแบบเปียกในกลไกการทำงานแล้วในช่วงปี1954การทดลองครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้เริ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการออกแบบสำหรับอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ที่ขนส่งทางอากาศได้รวมถึงพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการปรับใช้เชื้อเพลิงแห้งในขั้นตอนปฏิกิริยาฟิวชันและในปฏิบัติการนี้ก็มีนิวเคลียร์6ลูกน้ำหนักระหว่าง 2,960 ถึง 17,960 กิโลกรัมเรามาลองชมประสิทธิภาพของระเบิดลูกแรกในปฏิบัติการนี้ที่ทำการทดลองในวันที่1มีนาคมกันดีกว่าระเบิดไฮโดรเจนที่ใช้เชื้อเพลิงแบบแห้งลิเทียมดิวเทอไรด์เป็นเชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบชิ้นแรกมีชื่อว่า Castle Bravo
มีความยาว456เซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางเที่ยง137เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นอาวุธที่มีขนาดกระทะรัดตรงตามวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการในส่วนการทำงานของระเบิดจะใช้แก่นกระตุ้นก๊าซดิวเทเรียมทีเทียมโดยหวังผลการระเบิดไว้ที่6เมกะตันแต่มันเกินคาดมากเพราะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับระเบิด TNT 15เมกะตันก่อให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ที่ทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล400กิโลเมตรเกาะทั้งเกาะจมหายและเกิดเป็นหลุมในทะเลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 เมตรลึก76เมตรและเมฆเขตที่สูง14กิโลเมตรในเวลาเพียง1นาทีจากความรุนแรงนี้เองทำให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเป็นพื้นที่กว้างถึง18ตารางกิโลเมตรของสถิติทั้งด้านการระเบิดรุนแรงที่สุดและยังมีกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนมากที่สุดที่ทางสหรัฐเคยทดสอบมาแต่นั่นก็แค่จุดเริ่มต้นการทดสอบอีกครั้งที่เกินความคาดหมายไปก็คือแคสเซิลเยงกี้การทดสอบเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมบนเรือที่ลอยอยู่เหนือหลุมระเบิดแคสเซิลยูเนียนครั้งก่อนที่ทิ้งรอยไว้ด้วยอุปกรณ์รันทูซึ่งใช้ลิเทียมซิกประมาณ 40% ในการฟิวชั่นเชื้อเพลิงโดยแคสเซิลเยงกี้ถูกคาดการว่าน่าจะมีแรงระเบิดที่8เมกะตันแต่ผลลัพธ์จริงรุนแรงถึง 13.5 เมกะตันแม้จะปรับปรุงระบบจุดระเบิดเดิมที่เหมือนแคสเซิลบาวเวอร์ออกไปแล้วแต่ก็ยังแรงกว่าที่ออกแบบเกือบ2เท่ารวมถึงฝุ่นกัมมันตรังสีปนเปื้อนยังถูกพัดไปไกลถึงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 11,400 กิโลเมตรอีกด้วยระเบิดอีกลูกที่ผลรุนแรงเกินความคาดหมายก็คือแคสเซิลโรมิโอซึ่งเป็นการทดสอบระเบิดโทโมนิวเคียTX-17 เป็นครั้งแรกก่อนจะพัฒนาเป็นระเบิดที่ผลิตในจำนวนมากเพื่อประจำการในกองทัพทดสอบในวันที่26มีนาคมณจุดเดียวกับที่ทำการทดสอบ Castle Bravo และผลการระเบิดก็ได้สูงถึง11เมกะตันมากกว่าที่คาดการไว้ถึง3เท่าเกิดจากปฏิกิริยาฟิวชั่นอย่างรวดเร็วของยูเรเนียมธรรมชาตินั่นเองโดยการระเบิดครั้งนี้ได้สร้างภาพลูกไฟที่มีเอกลักษณ์ด้วยเฉดสีแดงส้มและเหลืองที่ร้อนแรงภาพนี้จึงถูกนำไปใช้ประกอบบทความในหน้านิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อีกทั้งยังถูกใช้เป็นปกอัลบั้มของวง Heavy Metal อย่าง Megadeth และวง Hardcore Punk Comac รวมถึงฉากหลังของเกม Worm Armageddon อีกด้วยผลลัพธ์ของปฏิบัติการครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสำเร็จอย่างงดงามเกินความคาดหมายเพราะนอกจากจะสามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเชื้อเพลิงแบบแห้งที่มีขนาดกระทะรัดได้สำเร็จแล้วยังได้แรงระเบิดที่สูงจนน่าตกใจมาเป็นของแถมด้วยไม่รู้จะอึ้งเรื่องไหนก่อนดีเลยเนี่ยปฏิบัติการไอวีสิ่งที่เหนือกว่าระเบิดปรมาณูแบบดั้งเดิมก็คือการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ทำให้ปฏิบัติการไอวีซึ่งเป็นชุดการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่8ของสหรัฐเกิดขึ้นมาและทำการทดสอบในปี1952ที่เกาะปะการังเอเนเวตะในหมู่เกาะมาเชลถือว่าเป็นการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งแรกของสหรัฐเลยทีเดียวโดยในการปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐได้ทำการทดสอบระเบิด2ลูกลูกแรกคือไอวี่ไม้เป็นระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบให้ผลลัพธ์ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นผ่านอุปกรณ์จุดระเบิดที่เรียกว่าซอสเซตตามหลักการออกแบบเทเลอร์อูแลมไอวี่ไม้ถูกบรรจุในโครงเหล็กขนาดมหึมากว้าง2เมตรยาว 6.2 เมตรผนังบูด้วยแผ่นตะกั่วและโพลีเอทิลีนหนาประมาณ 25-30 เซนติเมตรทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมมากถึง74ตันถือว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์สำหรับอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นและแน่นอนว่าตัวระเบิดเองก็ใหญ่อลังการถึง 10.4 เมกะตันเลยทีเดียวโดยพลังงาน8เมกะตันหรือคิดเป็น 77% นั้นได้จากการระเบิดแบบฟิชชั่นในขั้นตอนแรกส่วนที่เหลือเป็นพลังงานที่ได้จากระหว่างการระเบิดขั้นตอนที่2จากการหลอมตัวแบบฟิวชั่นของเชื้อเพลิงดิวเทเรียมเหลวที่แยกเก็บไว้ในกระบอกดิวเวอร์ของตัวระเบิดเมื่อการระเบิดเกิดขึ้นท้องฟ้าในบริเวณนั้นบอกได้ว่าอย่างกับบอลสิ้นโลกเพราะให้ฟิวแบบลูกไฟกำลังตกลงมาจากนั้นเมฆทรงเห็ดก็ก่อตัวขึ้นสูง17กิโลเมตรภายในเวลา90วินาทีและจุดสูงสุดไปลอยค้างที่ความสูง41กิโลเมตรจมเกาะอีลูเกเลบจนหายวับไปกับตาเกิดเป็นหลุมใต้น้ำความกว้าง 1,900 เมตรและลึก50เมตรพร้อมทิ้งปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับสูงไว้อีกด้วยนั่นจึงทำให้ไอวี่ไม้ข้อสถิติการระเบิดขนาดปืนมาเป็นอันดับ4ของสหรัฐอเมริกาไปเลยหลังจากไอวี่ไม้สร้างเรื่องไว้แล้วไอวี่คิงก็ตามมาติดๆหลังจากการทดสอบไปได้เพียง2สัปดาห์โดยไอวี่คิงเป็นระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นบริสุทธิ์ให้ผลลัพธ์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐจากการทดสอบโดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-36
H ปล่อยเหนือเป้าหมายที่ความสูง610เมตรจุดชนวนระเบิดที่ความสูง450เมตรก่อให้เกิดแรงระเบิดขนาด540กิโลตันพร้อมกับเมฆดอกเห็ดที่มียอดสูงประมาณ23กิโลเมตรทำให้ไอวีคิงกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาระเบิด MK18 Super Orange Oil อีกทั้งทางกองทัพสหรัฐตั้งใจจะเพิ่มไอวีคิงเข้าไปในคลังแสงนิวเคลียร์เพราะมันถูกออกแบบมาให้ส่งทางอากาศได้อีกต่างหากด้วยผลลัพธ์ที่ดีของนิวเคลียร์ทั้ง2ลูกทำให้ชื่อของปฏิบัติการไอวีถูกนำไปใช้ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างวงพังร็อกที่ใช้ชื่อวงว่า Operation Ivy ที่แปลตรงตัวว่าปฏิบัติการไอวีตามเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยเรียกว่าชื่อวงดุดันทรงพลังสมกับระเบิดนิวเคลียร์จริงๆปฏิบัติการคอร์โรสอีกหนึ่งผลงานของการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐที่ต้องให้คะแนนด้านความพยายามจริงๆเพราะในช่วงกลางปี1946สหรัฐเปิดตัวปฏิบัติการคอร์โรสณหมู่เกาะมาร์แชลล์อันห่างไกลกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อทดสอบและดูผลกระทบความเสียหายที่มีต่อเรือรบของระเบิดนิวเคลียร์โดยในการทดลองนี้ได้เลือกบริเวณเกาะปะการังบิกินี่หรือบิกินี่อะทอลเป็นพิเศษเพราะอยู่นอกเขตการจราจรทั้งทางเรือและทางอากาศเหมาะสมต่อการทดลองเป็นที่สุดในโครงการทดสอบนี้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ชนิดแกมปูโตเนียมจำนวน2ลูกแบบเดียวกับระเบิดแฟตแมนที่ทิ้งลงนางาซากิแต่ละลูกมีแรงระเบิดเท่ากับ TNT ขนาด23กิโลตันลูกแรกมีชื่อว่า Able ที่ทดสอบในวันที่1กรกฎาคม1946โดยวิธีการทิ้งระเบิดเหนือเรือจำนวน19ลำจุดระเบิดที่ความสูง158เมตรจะจมเรือไปได้แค่5ลำเท่านั้นเพราะเครื่องบินดันทิ้งระเบิดพาเป้าไปถึง649เมตรหากไอ้เต้าเอเบิลระเบิดเหนือเรือ USS Nevada ตามเป้าหมายที่กำหนดแต่แรกคาดว่าน่าจะจมเรือได้อย่างน้อยๆ9ลำต่อมาวันที่25กรกฎาคมปีเดียวกันก็มาถึงตาของเบเกอร์ที่เปลี่ยนไปจุดระเบิดใต้น้ำบ้างระเบิดได้ถูกวางและจุดชนวนใต้เรือ LSM City ลงลึกไป27เมตรใต้ทะเลทันทีที่นิวเคลียร์ลูกนี้ถูกจุดแรงระเบิดก็ทำให้เรือเป้าหมายบึ้มลอยคว้างขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับละอองน้ำที่พุ่งขึ้นเป็นรูปโดมสูง 1,800 เมตรและผลจากความร้อนก็ยังก่อให้เกิดความกดอากาศต่ำสร้างหมอกหนาที่ปกคลุมสเปรย์โดมไว้อย่างมิดชิดหรือที่เรียกกันว่าเมกวิลสันโดยเกิดขึ้นเพียง 2-3 วินาทีก่อนจะจางหายไปและโดมน้ำจำนวนมหาศาลก็ค่อยๆหล่นลงมากระแทกกับพื้นทะเลจนเกิดขึ้นยักษ์สูง5เมตรซัดเข้าใช้ฝั่งภายใน11วินาทีและจมเรือไปทันที9ลำถือว่าเป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำครั้งแรกของโลกและให้ผลลัพธ์ที่สะแก่ใจอีช้อยเอ้ยสหรัฐสุดๆแม้ผลจากปฏิบัติการครั้งนี้จะได้เห็นแสงยานุภาคที่รุนแรงแต่กลับมีของแถมเป็นสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนในบริเวณนี้ด้วยสำหรับเอเบิลนั้นมีการปนเปื้อนที่ค่อนข้างต่ำสามารถทำความสะอาดเรือบางลำเพื่อใช้ในการทดสอบเบเกอร์ต่อได้แต่หลังจากการระเบิดของเบเกอร์กลายเป็นว่าขัดถูกแค่ไหนก็กำจัดสารกัมมันตภาพรังสีไม่หมดซ้ำยังปนเปื้อนในธรรมชาติอย่างหนักจนไม่สามารถทำประมงได้กันเป็นปีๆเลยปฏิบัติการฮาร์ดแท็ก1อีกหนึ่งการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐอย่างปฏิบัติการฮาร์ดแท็ก1ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากเฉพาะในปี1958ก็ทำการทดลองระเบิดไปแล้วถึง35ลูกบริเวณหมู่เกาะที่ห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งได้ผลการทดลองที่น่าสนใจจากการทดลองหลายครั้งเช่นโอ๊กเป็นการทดสอบนิวเคลียร์บนผิวน้ำโดยระเบิดถูกจุดชนวนบนเรือที่จอดห่างไป 6.4 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะโบโกรูในวงแหวนเกาะปะการังเอเนเวตะเมื่อวันที่29มิถุนายนในน้ำตื้นเพียง360เมตรโดยให้อุปกรณ์ทดสอบน้ำหนักกว่า 2,700 กิโลกรัมวางราบไปในแนวนอนของท้องเรือภายหลังเกิดการระเบิดเมฆดอกเห็ดก็ทะยานขึ้นไปจนสูงถึง 24,000 เมตรส่วนด้านล่างเกิดหลุมบนพื้นทะเลใต้น้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,750 เมตรและลึก62เมตรด้วยแรงระเบิดขนาด 8.9 เมกะตันของ TNT ทั้งที่คาดการไว้ราวๆ 7.5 เมกะตันของ TNT เท่านั้นเรียกว่าเกินความคาดหมายไปเยอะส่งผลให้วิธีการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์ของโอ๊กได้รับการพัฒนาเป็นหัวรบที่ติดตั้งบนขีปนาวุธไททันทูและระเบิดทางยุทธศาสตร์ MK53 ในภายหลังและกลายเป็นหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ที่เก่าแก่ที่สุดมีพลังทำลายล้างมากที่สุดที่เคยทดสอบโดยสหรัฐต่อมาในวันที่12กรกฎาคมป๊อปล่าก็ถูกทดสอบบนเรือที่เกาะปะการังบิกินี่ได้ผลลัพธ์เป็นเมฆเห็ดความสูง
18,000 เมตรพร้อมกับพลังทำลายล้างสูงถึง 9.3 เมกะตัน TNT ถือว่าแรงระเหยที่สุดในการทดสอบครั้งนี้และเป็นอันดับที่5ของการทดสอบทั้งหมดที่สหรัฐเคยทำมายังไงก็ตามป๊อปล่าถูกทดสอบเฉพาะ2ขั้นตอนแรกที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเท่านั้นทำให้ผลลัพธ์ออกมามีความสะอาดมากเพราะมันไม่ได้สร้างรังสีเหมือนกับการทดสอบในขั้นตอนที่3ซึ่งเปลี่ยนหัวรบยูเรเนียนฟิสไซต์ให้กลายเป็นตะกั่วเฉยส่วนคลื่นบริเวณฐานระเบิดก็ได้ซัดไปไกลถึง 3,000 เมตรด้วยแรงระเบิดขนาด 8 กิโลตัน TNT ขณะที่การแผ่รังสีเกิดขึ้นน้อยถึงขนาดที่ทีมงานสามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ทดสอบได้ภายใน30นาทีหลังการทดสอบระเบิดซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ในปฏิบัติการนี้เป็นการทดสอบระดับความสูงต่อเอฟเฟกต์ก็ระเบิดของนิวเคลียร์จะกลายเป็นว่าผลลัพธ์กลับได้ทั้งวัสดุชนิดใหม่อาวุธที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมที่ลดสังกัมมันตรังสีตกค้างจากนิวเคลียร์ถือว่าแกนโอเพนนิ่งได้ดีและเกินคาดสมแล้วล่ะที่ Made in USA ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย